สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Adaptive Cruise Control หรือเรียกย่อๆว่า ACC เป็นระบบที่ช่วยควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้สอดคล้องกับสภาพของการจราจรอย่างอัตโนมัติซึ่งอาศัยข้อมูลจากเรดาร์หรือเลเซอร์รวมไปถึงกล้องเพื่อประมวลผลความเร็วการขับขี่อย่างเหมาะสมและปลอดภัยซึ่งมีกระบวนการทำงานดังต่อไปนี้ 1. ผู้ขับเซตความเร็วที่ต้องการสำหรับระบบ Cruise Control แบบปกตินั้นเราสามารถเซตความเร็วที่เราต้องการได้เพียงแค่ความเร็วค่าเดียวเท่านั้นแต่สำหรับระบบ ACC เราสามารถเซตอัพความเร็วสูงสุดที่เราต้องการและนอกจากนั้นเรายังสามารถเซตอัพระยะห่างจากรถคันหน้าได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่ถนนโล่งรถยนต์จะทำความเร็วคงที่อยู่ที่ความเร็วสูงสุดที่ตั้งไว้จนกระทั่งเมื่อมีรถยนต์ที่วิ่งช้ากว่าอยู่ด้านหน้าระบบ ACC จะลดความเร็วให้เท่ากับรถคันหน้าเสมอ 2. เรดาร์จะตรวจจับระยะห่างหลังจากที่เซตอัพความเร็วและระยะห่างแล้วระบบตรวจสอบระยะห่างไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือเลเซอร์จะทำการวัดระยะห่างของรถคันหน้าเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วให้สอดคล้องกับรถคันหน้ารวมไปถึงรักษาระยะห่างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 3. การควบคุมความเร็วของรถหลังจากที่เรดาร์สามารถตรวจจับความเร็วและระยะห่างของรถคันหน้าได้แล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังระบบประมวลผลหลังจากนั้นจะส่งสัญญาณเพื่อไปควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้อย่างอัตโนมัตินอกจากนั้นข้อมูลเหล่านี้ยังถูกส่งไปที่ระบบเกียร์เพื่อให้เกียร์สามารถปรับเปลี่ยนอัตราทดให้เหมาะสมกับการขับขี่ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงเมื่อรถคันหน้าลดความเร็วเป็นต้น 4. การหลีกเลี่ยงการชนหลังจากที่ระบบประมวลผลสั่งการให้เครื่องยนต์เพิ่มหรือลดความเร็วแล้วถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นรถคันหน้าเบรกกระทันหันระบบประมวลผลจะสั่งการให้ระบบเบรกทำงานอย่างอัตโนมัติเพื่อลดความเร็วแบบฉับพลันซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความสามารถในการเบรกนี้ก็แตกต่างกันตามแต่ละยี่ห้อสำหรับรถบางรุ่นนั้นระบบ ACC สามารถสั่งการให้รถเบรกจนกระทั่งหยุดนิ่งสนิทเลยก็มีครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ